เทพเยอะเราก็กลัวเราก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เปลี่ยนเป็นเรื่องแบบเป็นหอจะแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีอินเดียเขาอยู่ในเมืองไทยแล้วต้องการมอบบ้านนี้ให้คนที่มีโอกาสที่จะได้ไปแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวที่แบบต้องมาดูเองสไตล์หอจะแตกฮะก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในหอจะแตกภาคนี้แล้วเราคิดถึงว่าอันนี้เป็นภาคจบครับก็คือตอนแรกเราจะทำเสร็จแล้วพอดีรู้สึกว่าทำไปทำมาแบบเรารู้สึกว่ามันตันไงอีเซตันแล้วเราก็เลยแบบว่าคงจะหยุดที่ภาคนี้นะฮะเพราะว่าก็คุยแล้วแล้วก็ในเรื่องอ่ะบทเนี่ยมันจะบอกว่าแพนเค้กจะไปเกิดแล้วมันแค่จะไปเกิดแล้วมากูช่วยถือไม่ได้ถือได้ตอนมานี่ลงหน่อยขยับมาจะบังหน้าพี่โพสอ่ะขยับมาหน่อยครับอย่าถอดกูถอยหลังไว้ทำไมอ่ะเรือตกท่ออีกอ่ะภาคนี้แพนเค้กจะไปเกิดแล้วถึงเวลาที่จะไปเกิดแล้วก็ก่อนจะไปเกิดมันก็มีกฎ5ข้อว่าห้ามทำอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่ได้เกิด1ใน1ใน1ในนั้นก็มีห้ามพูดคำหยาบห้ามด่าแต่สไตล์แพนเค้กมันก็ถนัดตรงนี้นะหมายว่าพอจะด่าปุ๊บเขาก็คอยห้ามอะไรอย่างนี้อะไรก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างแปลกๆใหม่ๆครับผมโพสต์ครับถ้าแบบภาษาแบบข่าวบอกว่ามุกตันหรือเปล่าเลยแบบปิดจ๊อบอ๋อมุกไม่ตันอย่างอื่นนะตันมุกที่เช่นฮะจิตใจไม่หรอกมุกไม่ตันหรอกครับเพราะว่ามันก็มีได้นักแสดงตัวใหม่ๆนักแสดงตัวละครใหม่ๆเข้ามาเล่นด้วยมันก็เลยมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปจริงๆแต่ละภาคมันก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าอย่างภาคนี้เรามาอินเดียแล้วก็มีผสมอีสานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูในเรื่องว่าทำไมมันถึงมาเกี่ยวข้องกันอะไรจริงจริงไหมคะเดี๋ยวมี 7.1 อ๋อไม่มี 7.2 ไม่มี 7.2 ไม่มี 7.3 อะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันก็หลายภาคแล้วนะภาคที่6แล้วอะก็เสียดายไหมเพราะด้วยความเราสร้างแบรนด์มาตั้งแข็งแรงก็เสียดายไหมก็เสียดายไหมเสร็จอีกดอกเข้าปากแล้วเสียดายไหมล่ะเพราะว่ามันฮอตมีติดลมบนมาแล้วเรื่องนี้อ่ะไปตำนานแล้วนะเสียดายไหมถ้าพูดถึงเสียดายก็ต้องแล้วแต่คนดูฮะถ้าคนอยากดูต่อก็ทำเราเนี่ยทำมาถึงภาคหกเพราะคนอยากดูต่อแต่พอมันมาถึงทางนึงมันก็ต้องเป็นหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่คิดว่าคงจะไม่มีชื่อหอแตกอะไรแล้วคงจะทำแบบแบรนด์ใหม่ขึ้นมานะฮะแบบเด็กม.หกทับห้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาก็แสดงว่ายังยืนยันว่าเราจะทำหนังต่อไปเรื่อยไม่ทำหนังแล้วจะหาแดกยังไงล่ะไม่เพราะตอนนี้ค่ายหนังก็ไม่ค่อยมีแล้วไงอ๋อก็ยังทำหนังอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราและทำมานานแล้ว20กว่าปีแล้วนะครับครับผมก็อะไรที่คนดูอยากดูเราก็ทำเพราะเราเป็นผู้กำกับหนังตลาดทำหนังแมสอยู่แล้วหนังตลาดคือทำไมพจน์อานนท์ทำแต่หอแตกหอแตกก็คือคนดูหอแตกแล้วนายทุนก็อยากให้เราทำหอแตกไม่ใช่ว่าเราทำอย่างอื่นไม่เป็นถ้าใครเคยติดตามผลงานก็จะ18ฝนเพื่อนกูรังว่าเหรออีกสไตล์นั้นเราก็ชอบแต่ไม่ในทุนไม่ค่อยลงทุนให้ครับผมแสดงว่าในทุนก็ยังแฮปปี้กับการที่เราทำหนังอยู่ในทุนแฮปปี้ให้เราทำหนังตลกนะฮะหนังตลกสนุกสนานนั่นเองเนี่ยครับทำเรื่องพ่อเพิ่งบอกว่าเป็นปิดร้านยังไงครับพี่บอกค่าพ่อป๋าอ๋อพวกคอสตูมนี่แบบเยอะมากอะฮะเพราะชุดแข่งนี่ประมาณ 4-5 หมื่นแล้วชุดหนึ่งคนละนะแล้วก็ต้องลงทุนแล้วเนี่ยอย่างพ็อปเป็นตะกงตะเกียงอะไรเงี้ยเป็นแสนนะตะเกียงอันหนึ่งอ่ะ200,000-300,000ค่าเช่าบ้านนี่ก็แพงนะเพราะเราหาบ้านนี้ก็หาตั้งนานกว่าจะได้ตามที่เราจินตนาการไว้ก็ได้ก็นั่นคือทำหนังกระเทินมันต้องลงทุนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องพ็อปเยอะๆไม่งั้นมันจะไม่โดนมันถึง10ล้านจริงไหมคะอะไรนะ10ล้านก่อนมึงเอาทีละคำถามมันถึง10ล้านจริงไหมคะอ๋อก็ผมมันก็เกินประมาณนะครับโดยประมาณเกือบ10ล้านอ่ะมันจะไม่ไปมุกที่ในทุนให้มาหรอครับเราเซฟตรงนี้ไว้จริงๆดาราเรื่องนี้ค่าตัวก็10ล้านเลยนะรวมกันน่ะเพราะแต่ละคนนี่แบบไม่ใช่ถูกๆนั้นอย่างจตุรงค์นี่ก็ไม่ใช่แบบ 1,000-2,000 นะจตุรงค์นึกว่าภาคสุดท้ายนี่ก็เล่นฟรีอ๋อไม่เล่นฟรีเออจ่ายตังค์ก่อนทุกคนใช่มั้ยขอก่อนเลยไม่ขอไม่ให้คิวแสดงว่าเล่นทุกคนที่มาเล่นภาคล่าสุดนี้ก็คือก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าตัวเพิ่มขึ้นใช่ก็เล่นมีก๊อตติมีอะไรพิติกมาอีพยูนก็กลับมาจริงเราทุ่มเต็มที่กับภาคสุดท้ายของเราทุ่มเต็มที่ก็ทุ่มทุกภาคอยู่แล้วแต่ภาคนี้มันก็มีอะไรที่เด็ดกว่าภาคอื่นฮะโพสอานนท์คะเกี่ยวกับเรื่องฟ้องร้องที่เป็นแบบร้อยคดีเป็นไงบ้าง
ุดท้ายก็มาเรื่องฟ้องร้องหยอกไม่ใช่แล้วพอตัดออกมาหยอกมีแต่เรื่องฟ้องร้องไม่มีหนังกูเลยมีถ้าไม่มีนะดูมาไม่เลยเราไปตอนนี้บ่อยไม่เลยสงสัยว่าต้องไปมาเลยเรื่องฟ้องร้องไงครับเป็นยังไงครับเราไปฟ้องบ่อยแกเรื่องฟ้องร้องอ่ะมันก็อยู่ในศาลเป็นขั้นตอนของศาลอีกแจ็คเดี๋ยวผมจะเสร็จทำไมมันดีวกเข้าเรื่องจนได้5432เรื่องฟ้องนั้นเนี่ยมันอยู่เป็นหน้าที่ของทนายความเขาเพราะเราไม่ยุ่งแล้วทนายความอยากจะทำอะไรเห็นใครหมิ่นประมาทเราเห็นใครว่าอะไรเราเขาก็จะจัดการเองเพราะว่าเราได้จ้างเขามาเป็นดูแลเราแล้วเราก็จะแบบว่าเอ้ยฟ้องคนนี้นะฟ้องคนนี้ไม่เพราะว่าธรรมดาทำไมเราถึงฟ้องพวกคนที่พูดถึงหลังเราได้เพราะว่าคำพูดบางความพูดเนี่ยมันเข้าข่ายแบบมันไม่ใช่วิจารณ์มันเข้าข่ายดูหมิ่นประมาทแล้วทำให้คนอื่นมาเกลียดเราอัยการเขาถึงรับฟ้องเยอะไหมครับพี่โพสมันก็มีตอนนี้ก็ขึ้นศาลอยู่2 3รายแล้วก็มีอีกรายกำลังทำเรื่องกันอยู่แต่เป็นหน้าที่ของทนายความเขาไม่ให้เขาถามเราหวังว่าเราจะชนะไหมครับหรือว่าอ๋อมันมีหลักฐานอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเราไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักแล้วอยู่ๆเขามาทำให้เราเสียหายคือวิจารณ์หนังถ้ามันมีคำอะไรที่แบบว่าทำให้เราเสียหายหรือว่าทำให้คนเชื่อว่าอันนี้มันเป็นจริงเนี่ยเราสามารถฟ้องได้แสดงว่าวิจารณ์ได้แต่อย่าด่าแรงคือวิจารณ์ได้ก็วิจารณ์แบบภาพเป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงรู้เรื่องหนังอ่ะไม่ใช่แบบโอ้ยอีปัญญาพุ่มกับปัญญาอ่อนมึงกำกับยังไงไอ้ตรงนี้ไม่อะไรเงี้ยมันเข้ากับเข้าข่ายเรานะฮะปัญญาอ่อนแน่นอนใช่ถ้าปัญญาอ่อนไม่อยู่ถึง20ปีหรอกเนี่ยรู้ทันนักข่าวอยู่นะตลกสัมภาษณ์เสมอพันธ์เอาข้าวฟ้องร้องอีกเดี๋ยวอ๋อเย็นเย็นจะหาหนูไอ้บางคนก็บอกว่าโอ้ยจะไปเสียเวลาทำไมพวกกินมันไม่เสียเวลาถ้าพูดถึงเสียเวลาไม่เสียเวลาเราต้องสอนบ้างอะสั่งสอนว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะมารังแกเราไม่ได้เพราะเราก็อยู่ของเราเฉยๆทำงานทำมาหากินไปแต่อยู่ๆคุณก็มาด่าถ้ามันเข้าข่ายหมิ่นประมาทเราก็ฟ้องเพราะจริงๆไม่งั้นเรานึกจะด่าใครก็ด่าได้สิไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายอยู่ว่าด่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่งั้นถ้ามันฟ้องเราไม่ได้อัยการเขาก็ไม่รับฟ้องอยู่แล้วคือตอนนี้ก็ยังเดินหน้าตรวจอย่างต่อเนื่องฟ้องต่อเนื่องฟ้องต่อไม่รอแล้วนะคนจะมองว่าเราหาอะไรนะมาฟ้องเอาเรียกเงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินมีอยู่แล้วเงินมีเยอะอยู่แล้วคือฟ้องให้รู้ว่ามึงด่ากูไม่ได้นะเรื่องนี้ก็ด่าไม่ได้ขอจำคือวิจารณ์อ่ะวิจารณ์ให้มันเปิดนักวิจารณ์ไม่ใช่มึงจะนึกจะด่าลองมึงคิดได้ยังไงหนังหาหนังเฮวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายว่าชักชวนให้คนเชื่อว่าหนังเขาไม่ดีจริงๆอยากบอกใครบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวหนังจะเข้าแล้วจะมีหรือเปล่าหายไปไหนด้วยแต่จะบอกอะไรอีกครับอ๋ออย่าบอกพี่ๆนักข่าวว่าตัดหนังออกไปบ้างนะอย่าไม่ใช่พูดแต่เรื่องไม่ใช่บอกถึงคนจะวิจารณ์หนังเราหลังจากนี้วิจารณ์แบบมีสติวิจารณ์แบบสุภาพใช่เอาเลยป่ะ5 5 4 3 2แต่ต้องอย่าคุยกัน5 4 3 2อะไรวะพูดสิใช่ก็บอกให้จัดกับคนจะวิจารณ์หนังเราจากนี้ที่จะเข้าฉายค่ะอ่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหอแต่แต่ใครที่เป็นแฟนหอแต่แต่ก็ไปดูอันนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วแล้วรับประกันได้ว่าฉีกแนวแน่นอนนะฮะเพราะว่าก็เราก็พยายามทำเต็มที่ทำหนังทุกเรื่องมันก็เหนื่อยมันก็ตั้งใจทำกันทุกเรื่องแต่พอดีต้องดูว่าหนังที่เราทำออกมาเนี่ยเราต้องการขายหัวเราะความบันเทิงความดูแล้วอิ่มใจสุขใจไม่ใช่ดูเป็นหนังสาระเราก็แยกให้ถูกนะฮะเพราะหนังเรื่องนี้เขาทำมาเพื่อความบันเทิงนะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะส่วนวิจารณ์นี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าถ้าเข้าข่ายปุ๊บเนี่ยฟ้องได้หมดเลยเพราะทนายฟังเขาไล่อ่านอยู่เลยเพราะเราบอกว่าไปดูเพจนี้ซะไล่อ่านพอมันเข้าข่ายแล้วฮะจ้องจับเลยหรอเออทนายความเขาจ้องสื่อเราจ้างเขาแล้วแต่เราอะเราก็ทำงานของเราไปเขาฉายวันไหนคะเขาฉายเนี่ยเดือนธันวาเนี่ย5ธันวาเร่งอยู่ไม่ยังถ่ายอยู่เลยเออทันสิเออเพราะเราก็วางงานไว้ดีเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ถ่ายไปเยอะยังครับหรือว่าถ่ายแค่ฉากนี้ฉากเดียวไม่ถ่ายหลายวันแล้วคือเราเตรียมทีมตัดเตรียมอะไรไว้แบบเป็นทีมพอถ่ายเสร็จตัดไม่รอแล้วพอเสร็จท้ายเราก็มารวมไม่ใช่มาล่อนะมารวมกันให้มันเป็นเรื่องใช่ใช่คุณบอกว่าหนังเราจะมีหลายเหตุการณ์ของประเทศไทยบีในนั้นทั้งหมดอ๋อก็น่าจะมีนะเหตุการณ์ที่ตอนนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่หาไม่ค่อยได้อะเพราะว่าไม่ค่อยมีข่าวใหญ่ๆตอนนี้หันศพหันใครเหรอก็พยายามอยู่ให้มันแปลกแหวกแนวไปโอเคขอบคุณค่ะพี่โกได้มี